สวัสดีจ้าตามลุงเบนมาดูงานพอดีลุงเบนมาทำงานให้เพื่อนกับบ้านริมทะเลก็จะเป็นบ้านตากอากาศหลังน้อยๆอยู่ริมทะเลคืออยู่ในเมืองครับเหมือนปั่นจักรยานมาก็ได้เดินมาก็ได้อะไรเงี้ยค่ะนี่จ้าหลังน้อยๆแต่ข้างในขอบอกว่าสวยงามมีสิ่งของครบบริบูรณ์อนุญาตเจ้าของบ้านถ่ายบ้านนะคะและฟลัดเนี่ยนี่นะคะนี่ค่ะข้างในเป็นอย่างนี้นายเย็ดค่ะ YouTube อย่าเรียกว่า YouTube โอ้อันนี้ครัวสวยฟลัดคุกนะครับวิวสวยดีมากเลยโหยเนาะเนี่ยโอ้โหทำอาหารตรงนี้แบบสวยงามมากดูหลังน้อยๆแต่ก็สวยบ้านตากอากาศหลายที่นะคะที่กรีกที่อะไรก็มีสวยค่ะสวยวิวสวยขนาดทะเลไม่สวยเหมือนบ้านเราเนาะแต่แบบพอยืนอยู่ในบ้านอย่างเงี้ยมันก็สวยอ่ะดีบอกว่าไปดูได้อ๋อนี่มี2เตียงเป็นห้องรับแขก Eddie Forkesอันนี้ห้องรับแขกห้องเล็กเป็นเล็กๆนะคะสำหรับเด็กเขามีหลาน3ขวบกับ5ขวบก็มาได้อันนี้ห้องเล็กอันนี้ห้องน้ำนี่อะไรเหรอ yeah ชุดเสื้อแบบนี้อ๋อใช่ yeahจะเกิดมันรุดชีสเด็ดไว้เอาเพียร์กับรุดแดนี่มันโลแฟตมันอีกคอมเมนต์แดนี่เด็ดต้องเล่นมันชอบเล่นแล้วเอาจะเป็นรีสอร์ทให้เอาน้ำไปให้เอาน้ำไปตรงนี้โอ้สารต้องบอกเอวอีกเมื่อกี้ภาษาทิพย์จะบอกนะคะคือถ้าเรานั่งลงอีสาตรงนั้นมันจะเปิดที่ทิ้งกระดาษทีนี้ถ้าเราลุกขึ้นมันก็จะปิดคือพอฉี่แล้วใช่ไหมก็ต้องเอาน้ำลาดตรงนี้แต่ไม่ให้น้ำลงไปตรงนู้นเขาบอกแล้วที่ลาดน้ำก็เป็นแบบนี้ก็เอาน้ำมาลาดแค่ตรงนี้บอกจะมาเข้าห้องน้ำก็ถึงต้องมาสาธิตกันเลยทีเดียวก็ต้องเอาถังไปทิ้งไปแอฟรัสไม้ฟลัสอย่าเขายังเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆอะไรก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะคะอุ๊ยเตียงใหญ่โอ้ the store เตียงใหญ่มากเนี่ยกดปุ่มแล้วมันรูดลงมาเนาะไม้ฟลัดเย้นี่แหละเพราะว่าถ้าเกิดขนอน3ทุ่ม4ทุ่มใช่ไหมแล้วมันยังสว่างก็ต้องปิดม่านอันนี้แล้วนี่มันปิดทั้งบ้านเลย
ดูดีจังเลยโอ้เขาว่าทำไมเขาไม่ใช้ห้องน้ำแบบธรรมดาเขาบอกให้เดินมาดูข้างหลังบ้านแฟร์ดิซะที่ฉันเป็นอ๋ออันนี้ที่ฉี่ของผู้ชายมีนี่ด้วยบะโยกเพราะว่าบ้านนี่สั่งมาตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อกันนะคะลุงเป็นบอกว่าระบบน้ำประปาในบ้านมีแต่ว่ามันไม่ดีเพราะฉะนั้นห้องน้ำเขาก็เลยเป็นแบบนั้นใช้แบบใช้น้ำน้อยนี่นะคะก็จะอยู่กับธรรมชาติเลยคือละแวกนี่เขาหามมาสั่งเสมอเฮานะคะหามมาสั่งบ้านแต่ว่าอันนี้เขามีมานานแล้วหมาจะไปด้วยนายกลับบ้านไปเนี่ยโอ้ยจะไปทะเลหมาวิ่งตามน่ารักอ่ะแม่เรียกแม่เรียกแม่เรียกหงอยเลยเลยขึ้นบ้านไปเลย12ปีแล้วหมาไปเลยนี่มาก่อนมาดูทะเลจ้าอากาศกำลังดี25-26องศาคือเดนมาร์กมันเป็นเกาะแล้วก็เลยหลายเมืองที่มันอยู่ติดทะเลแต่ว่าทะเลเขาก็ไม่สวยเหมือนบ้านเองนะจ๊ะเนี่ยเนี่ยหาดทรายเขาไม่ได้ขาวคือบางที่มันก็เป็นทะเลทรายยาวๆแต่เนี่ยมันเป็นอย่างงี้น่าจะชวนกุ้งได้นะเนี่ยสาหร่ายเต็มเลยด้วยมีหอยแมงภู่ด้วยนี่นะคะทะเลเมื่อกี้ถามเจ้าของเขาบอกว่านี่หอยแมลงภู่ถามเขาว่าเขากินไหมเขาไม่กินเขาคงคิดว่ามันสกปรกแล้วมั้งมีสาหร่ายยังไงมีกุ้งด้วยเดี๋ยวจะมาช่อนกุ้งเก็บหอยทั้งตรงนู้นมั้งหลานเข้าไปนั่นปูไปตกปูเขียนดูทีแล้วเดี๋ยวจะปั่นจักรยานมาชนกลุ่มตกปูแถวนี้เลยตรงนู้นมีรถจอดแล้วก็มีคนปั่นจักรยานมาเดินเล่นเลยจ้ะเขาก็เดินเล่นเรียบไอ้ใครตรงนี้ไปอันนี้มาเดินเล่นบ้านหลังอื่นข้างๆไม่ใช่เขาอยู่นี่นะคะก็คือเป็นบ้านตากอากาศเขาก็มีบ้านในเมืองแต่ทะเลตรงนี้ก็เป็นทะเลในเมืองนั่นแหละแต่ว่าริมออกมานิดนึงปั่นจักรยานมาก็ได้นี่เป็นบ้านเก่าแก่นะจ๊ะคือบ้านสมัยใหม่เขาก็ไม่มาหาไม่ให้มาสร้างแล้วสมัยรุ่นพ่อคือในเมืองนี่มันติดทะเลมันหลายฝั่งก็คือมันจะยังไงล่ะมันเป็นทะเลอ้อมอย่างเงี้ยก็จะมีบ้านหลายฝั่งที่อยู่ติดทะเลบ้านหลังนี้ก็มีบะโยกถ้าเป็นเมืองไทยคงมาสั่งร้านอาหารริมนี่เต็มเลยเนาะเนี่ยมันก็เป็นร้านวิวดีนะเป็นบ้านหลังสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วก็ไม่มีต่อไปแล้วตรงฝั่งนู้นจะเป็นป่าตรงทางเข้ามาก็เป็นป่านะคะนี่ก็น่ารักดูแคสเซ่ไฮฟาเดนมาร์กI'm here.
บริเวณนี้ไม่ใช่เป็นที่ตากอากาศที่แบบฮอตฮิตประวัติทะเลไม่สวยก็มีบ้านไม่เยอะแล้วก็แต่ละหลังมีมานานแล้วแล้วก็เขาก็จะกำหนดขนาดด้วยนะคะบ้านตากอากาศจะกำหนดขนาดไม่ให้สร้างใหญ่ไม่คิดถึงจะเห็นว่าแต่ละหลังจะหลังน้อยๆนะYeah, yeah, we can be a YouTuber. หมาอยากกินอาหารอาหารหมาแช่ตู้เย็นกินกับขนมปังน่าจะเป็นตับบดตับบดหมากินตับบดกับขนมปังนมเอลนมเอลหุ่นสปีดเลยดิทำดิเย่หุ่นสปีดเซอร์หุ่นปนเป็นเลี้ยงบุษไตเลี้ยงบุษไตดิเอลส์ก็เลี้ยงบุษไตแต่เนี่ยมันหาไม่ได้เลยว่ามันไม่เห็นละให้ดิเนี่ยอันนี้มาถ่ายรูปกันเร็วมามามาถ่ายรูปกันมาปกติไม่ชอบตัดแต่นี่น่ารักอ่ะนี่ตรงนี้ตรงนี้หันหน้าหน่อยหันหน้าหน่อยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้มาถ่ายรูปกันหน่อยเร็วเหมือนตุ๊กตาเลยอ่ะคนมันเหมือนคนตุ๊กตาเลยที่แล้วมาตรงนี้เป็นป่าขัดเตียนขึ้นเต้นบอกลุงเบนว่าฉันจะเก็บไม่ห้ามไม่ให้เก็บขึ้นกลับทันทีเลยครับแล้วนะจ๊ะอันนี้เป็นทางเขาขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปมากค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะ